สบายดี FC ของสว่าง Channel ทุกๆท่านสวัสดีครับผมมื้อนี้เฮามาเฮ็ดคลิปประกอบคอมเพรสเซอร์หรือว่า install คอมเพรสเซอร์เนาะมาเบิ่งว่าเฮาประกอบจังได๋คอมเพรสเซอร์อ้าวติดตามมาเบิ่งกันเลยตัวนี้แม่นเฮาเริ่มประกอบแล้วเฮาเริ่มเมื่อวานนี่มาเนาะเขาบ่ได้ถ่ายเขามาถ่ายมื้อนี้อันนี้เฮาเฮ็ดยังบ่แล้วเมื่อวานนี่เฮาเจาะรูใส่สายไฟเรียบร้อยเบิดแล้วมื้อนี้เฮาสิมาถ่ายให้เบิ่งว่าเฮาเจาะบ่อนใดเฮาใส่หยังอันนี้เขาเอิ้น Tax Oil ตัวนี้ตัวนี้มันตัวตองน้ํามันออกจากคอมเพรสเซอร์เฮาเอิ้นอันนี้มื้อนี้เฮาเฮ็ดอยู่5หน่วยตัวน้อยๆพวกนี้ตัวนี้หน่วยน้อย2หน่วยฝั่งนั้นมันหน่วยใหญ่ตัวนี้มันเฮาเฮ็ดแล้วเมื่อวานนี่ตัวนี้นี่นี่เฮาโตทางในแล้วเฮาบ่ได้ให้เบิ่งจังได๋เฮาสิไขตัวใหม่ให้เบิ่งหน่วยเพิ่นยังบ่ได้เอาขึ้นเด้อจังได๋เอาขึ้นมาเฮาสิไขให้เบิ่งว่าเป็นจังได๋คอมเพรสเซอร์เฮาอินสตอลหรือว่าเฮาเตรียมมันแนวใดกันหลังจากเฮาเตรียมแล้วแล้วเฮาก็ไปใส่ฟิล์มนะภาษาบ้านเฮาเนาะเขาว่าเตรียมบ่เตรียมแล้วก็ไปใส่ฟิล์มให้เขาเฮาเตรียมใส่เท็กซ์ออยล์ใส่หูไฟโอ้มีหลายอย่างเลยบ่แม่นน้อยๆเลยหน่วยนึงนี่เกือบ2ชั่วโมงพุ่นแล้วสุดสิแล้วเนาะอันนี้เฮาใส่ครีนยกมาไว้ตั้งบนเฮาเฮ็ดเวียกแล้วเนี่ยอันอยู่ต่ําแล้วมันเจ็บเอวนี่มื้อนี้เฮาสิเรียกก่อนเฮาสิเฮาก็ต้องเอาลมออกก่อนเอาแปรส่งหรือแปรส่งนั่นแหละเอาลมออกซะก่อนบัดนี้ลมออกแล้วแล้วเฮาก็จังค่อยมาใส่อยู่ทั้งถึงนี่เฮาเอาลมออกแล้วเฮาก็ปิดไว้บัดนี้อันนี้คอมเพรสเซอร์ตัวนี้คอมเพรสเซอร์ใหญ่หน่วยนี้หาก็ไขออกมาดิอยู่ในไขมันก็สิมีกาสเกตของว่านอยู่ในอันดำๆอันนี้เนี่ยบนใส่ไฟบนดำๆนี่เขาก็ต้องไขออกมาว่าจอบตัวใดตัวนี้เขาต้องการไฟ460โวลตัสเนาะเขาก็สิเฮ็ด460ตัวนี้เป็นไฟ460นี่เขาดึงขึ้นมาอันนี้มันเป็นจังซี่ตัวมาใหม่ๆเป็นซี่นั่นเขาก็ใส่จั่มบัดนี้นะเขามีทองแดงไหมเขาจั่มจนเขาสิใส่จั่มให้เบิ่งนี่ในถุงนี่แหละเขาก็ออกมาจั่มมันเป็นบ่วงเฮาซุบใส่จังซี่นั่นเด้นะเฮาก็ขันน็อตแล้วก็เฮาก็เอานี้ใส่ตัวนี้เพื่อเอาใส่สายไฟสายให้ไฟแรงสูงตัวนี้นะ3อันนี่นะ1 2 3นี่ตัวนี้เป็นไฟ460บัดนี้นี่น็อตพวกนี้เฮาก็ขนตัวนี้มาใส่ให้มันเบิดแล้วเฮาก็ล็อกแน่นๆแล้วก็เอาตัวดํามันปิดคืนไว้คือเก่าแล้วมันเฮาก็ลืมเจาะรูใส่ไฟมันบ่แม่นง่ายๆเด้เตรียมคอมเพรสเซอร์นี่นะเฮาเอิ้นนะประกอบเตรียมมาดีๆเฮาแล้วเฮาก็เอาตัวดํานี่มาปิดแล้วเฮาก็เอาน็อตตัวนี้ล็อกมาเบิ่งวิธีเฮาสิเจาะรูบัดนี้นะรูทําอิฐทั้งข้างนี่มันรูอันฮีเตอร์อันนี้นะตัวนี้มันฮีเตอร์ตัวนั้นมันคอนโทรลทางด้านนี้แท็กซ์ออยล์ตัวนี้มันสายไฟน้อยแล้วก็ทั้งข้างนี่มันสายไฟใหญ่สายไฟแห่งสูงแล้วก็สิเว้าเฮาสิเจาะพวกนี้บัดนี้หลังจากนั้นเฮาก็มา สิเริ่มเจาะบ่นะเจาะให้เบิ่งคือเฮาเว้าไปเบิ่งนึงนี่แหละบัดนี้เฮาก็สิเอาเหล็กมาตีให้มันเป็นรูออกมาออกเบิดแล้วเฮาก็อันนี้บ่อนนี้แม่นบ่อนใส่แท็กซ์ออยล์บ่อนนี้นะข้างล่างนี้ตัวนี้แม่นใส่ว่านน้อยตัวนี้ว่านใหญ่มี2ว่านใน2เบิ่งซอรี่เฮาสิมาถ่ายตัวเฮาเฮ็ดแล้วให้เบิ่งนี่ดินี่อันนี้สายฮีเตอร์สายอันตัวนี้แม่นแท็กซ์ออยล์บ่อนนี้แม่นคอนโทรลตัวนี้แม่นสายไฟน้อยแล้วก็ตัวนี้เป็นสายไฟใหญ่ตัวนี้นะตัวทั้งล่างนี่เป็นตัวแท็กซ์ออยตัวนี้นะมันหันแท็กซ์ออยใส่หันบ่ได้ครับหันให้มันแน่นๆอยู่บนนี้บนแท็กซ์ออยบนนี้นะแล้วบัดนั้นเฮาก็มาใส่ว่านตัวถึงนี้แล้วก็อีกข้างนึงมันมีว่านอยู่ข้างๆนี้อีกนี่ตัวนี้ก็เป็นว่านอีกตัวนี้ใส่ว่านเดี๋ยวหน่วยนี้มันเฮาเฮ็ดแล้วเฮามาถ่ายให้เบิ่งซื่อๆนี่อันนี้มันเซนซาต้าตัวนี้มันไฮเพรสเซอร์ตัวนี้ถ่ายแล้วมันก็สิเป็นแนวนี้เฮาเฮ็ดแล้วแล้วนั่นมันก็สิมาแนวนี้แต่ตัวนี้เฮายังบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าตัวนี้เฮาเซตคือกันนั่นแหละเฮาก็เลยถ่ายให้เบิ่งว่าตัวนี้น่ะเป็นการเตรียมคอมเพรสเซอร์หรือว่านี่ดิเฮาเจาะรูเรียบร้อยแล้วเฮาใส่อันไฮโดรลิกเจาะเนาะเพราะว่ามันก็บ่หนักดอกเฮาเอามันมีรูน้อยๆแล้วเฮาตอกออกแล้วเฮาเอาตัวนี้เจาะก๊อกๆๆออกมาออกดอกมันก็สบายดีหลังจากเฮาเฮ็ดสิแล้วนะเฮาจะค่อยเอาคอนเนคเตอร์มาใส่อันดำๆบ่คอนเนคเตอร์พลาสติกคอนเนคเตอร์เป็นเล็กสินะอันหน่วยเจาะนี่กันนี่ดิมันเป็นเขาเจ้ามีเบิดทุกไส้นี่มี
เดอร์มี่บอตรัวก้าเอ็งพุดเพิ่นเอ็งพุดเอ็งก้าทําให้เป็นสัตว์ฝรั่งเฮาภาษาอังกฤษเฮาก็ได้เฮาก็รวมกันมันน่ะนี่เป็นอิงนึง3 4ไปซะแล้วคําสั่งนี้ก็ได้นี่ฮะนะก็ประมาณนี้ละอันนี้ดิอันนี้เฮาเจาะแล้วจังได๋เฮาสิไปเอาคอนเนคเตอร์มาใส่บัดนี้ดิ1อิงบ่อันนี้3 4อันนี้ half ดินี่ส่วนหลายเขาว่าภาษาฝรั่งอยู่โรงงานเฮาก็เลยว่าติดฝรั่งนําเขาบ่เป็นหยังหรอกสําหรับคลิปประกอบคอมเพรสเซอร์เนาะหรือว่า install compressor เฮาก็ขอจบไว้ซํานี้ขอขอบขอบใจน้ํา FC ของสว่าง Channel ทุกๆท่านเนาะที่ว่าติดตามชมมาตลอดอย่าลืมกด Subscribe ให้เด้อๆกูเลยว่ากดติดตามนะภาษาไทยภาษาลาวนะเฮ็ดมาปีนึงแล้วยังบ่ฮอด500ปานนี้ซอยกดติดตามให้เด้โอเคสําหรับคลิปนี้บ่มีหยังหลายบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า